แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากแนวคิดเรื่องความยั่งยืนนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสในการทำธุรกิจนะครับแต่ก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็สังคมเพื่อรับมือกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งปีนี้ปรากฏว่าภาคธุรกิจนั้นก็ผนึกความร่วมมือในการประชุม GCNT Forum 2024ติดตามได้นะครับจากรายงานของคุณเรณุวัฒน์สุนันท์วงศ์การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริม Inclusive Business หรือธุรกิจที่เสริมสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนโดยสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทยผนึกกำลังสมาชิกจัดการประชุมผู้นำความยั่งยืนหรือ GCNT Forum 2024ภายใต้แนวคิด Inclusive Business for Equitable Society พลิกธุรกิจแห่งอนาคตสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนครับการประชุม GCNT Forum จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกว่า140องค์กรทุกขนาดทุกภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนตามหลักสหประชาชาติเพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ทั้ง17ข้อและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมโดยมีคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะนายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับและรายงานในหัวข้อ Forward Faster to 2030 for Inclusive Business เร่งบรรลุเป้าหมาย2030สร้างธุรกิจแห่งอนาคตสู่สังคมที่เท่าเทียมการติดตามความคืบหน้าเรื่องของ SDGs Goals เนี่ยทั้งโลกเนี่ยยังสำเร็จไปแค่ 17% ก็ถือว่าเราเหลือเวลาแค่ประมาณ 5-6 ปีก็คือปี2030เนี่ยเรายังตามหลังอยู่พอสมควรการที่จะทำให้ได้เป้าหมายความยั่งยืนทั้ง3ด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังต้องตามกันอีกเยอะนะครับแล้วความท้าทายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ deglobalization หรือว่าระบบการเมืองโลกที่เปลี่ยนไปDigital Transformation AI รวมไปถึงเรื่องของ Decarbonization เนี่ยเทคโนโลยีหรือว่า Innovation เนี่ยที่จะมาแล้วทำให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากทุกคนก็ให้ความหวังกับระบบการศึกษามาช่วยกันสร้างความยั่งยืนแต่พวกเราในฐานะเอกชนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแหละเราต้องส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเราครับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคธุรกิจในหลากหลายหัวข้อด้านความยั่งยืนและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีเสวนาในประเด็นก้าวที่กล้าหาญการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนการร่วมมือเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียมโดยมีดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์คุณปิยจิตรักอริยะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซเป้จำกัดมหาชนคุณโจหว่องหยวนประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนธนาคาร UOB จำกัดมหาชนด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมากทั้งในส่วนของบุคลากรในองค์กรในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานผ่านโครงการการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ในหัวข้องานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโตและในหัวข้อการศึกษาที่มีคุณภาพเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ส่งเสริมการศึกษาผ่านหลากหลายโครงการอาทิ Connect ED ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยผมว่าบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ์เราเองเป็นเหมือนสถานศึกษาเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็น Learning Center ที่เราเกิดจากการทำงานจริงเข้าเจอปัญหาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาเรียนรู้ผ่านการ Action Based Learning คือเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงรวมถึงพนักงานเราเองด้วยก็มีโอกาสในการที่เข้ามาทำงานไปด้วย
ทำงานในหน้าที่ประจำแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมโครงการต่างๆแม้กระทั่งโครงการในของ UN เองก็มีโครงการด้านสังคมที่ดีก็จะได้ผู้บริหารที่มีมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันทำให้ถึงเป้าหมายความยั่งยืนได้ดีขึ้นครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะสมาชิกของเครือข่าย Global Compactยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมการประชุม GCNT Forum 2024จึงกลายเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกไม่ใช่เพียงเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติของสังคมสำหรับทุกๆคนเรณวัฒน์สุนันท์วงศ์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ